สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนาราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายิมรีเสิร์ชอีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตรายได้จากยิมรีเสิร์ชที่ผมทำได้ในวันนี้ให้เพื่อนๆดูกันอีกแล้วนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกก่อนเลยนะฮะว่าคลิปที่ผมอัดอยู่ตอนนี้นะครับก็คือคลิปที่อัดอยู่วันที่19นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะได้ดูประมาณวันที่20นะครับหรือก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆมันคือวันนี้นะฮะซึ่งผมต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่ารายได้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับคือรายได้ที่เกิดขึ้นจากการที่ผมทำงานทั้งวันนะฮะขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าช่วงนี้ผมทำงานทั้งวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมค่อนข้างให้เวลากับการซ้อมทีมในเรื่องของแข่งเกมด้วยนะครับใครหลายๆคนที่ติดตามผมก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยผมเล่นเกม PUBG Mobile นะครับก็อาจจะมีซ้อมเกมบ้างมีอะไรบ้างก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาทำงานอาจจะไม่มีเวลาได้พูดคุยกับเพื่อนๆสักเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้เนี่ยก็จะพยายามตอบอยู่เรื่อยๆนะครับก็ยังไงแล้วเนี่ยก็ต้องขอฝากเพื่อนๆติดตามผลงานของผมด้วยนะครับไม่ว่าจากการแข่ง PUBG นะครับหรือว่าจากการทำงานออนไลน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมก็จะทำช่องใหม่อีกช่องนึงด้วยนะครับชื่อช่องว่า Life of Mark นะครับหรือก็คือชีวิตของมาร์คนั่นเองนะครับก็คือชีวิตของผมนั่นแหละนะฮะซึ่งเพื่อนๆจะได้รู้หมดเลยนะครับว่าไลฟ์สไตล์ของผมในแต่ละวันนะครับในการทำงานออนไลน์นี่แหละผมเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งในช่องนั้นนะครับผมจะอัพไลฟ์สไตล์ของผมทุกๆวันเลยนะครับก็สำหรับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ทำคลิปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามก่อนนะครับเพื่อนๆก็ติดตามได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้นะฮะก็โอเคครับผมยังไงแล้วก็ขอฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับผมจะทำให้ดีที่สุดในทุกๆผลงานเลยนะครับโอเคผมก็พูดคุยกันมายาวแล้วนะครับเรากลับมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับผมจะมาอัปเดตรายได้ที่ผมทำได้จากยิมรีเสิร์ชในวันนี้ให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชได้เท่าไหร่กันนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดเข้าสู่ระบบก่อนเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็เข้าสู่ระบบสมาชิกของยิมรีเสิร์ชมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมทำคะแนนจากในยิมรีเสิร์ชได้อยู่ที่737คะแนนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่า737คะแนนนี้นะครับถ้าแลกเป็นเงินแล้วมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะโอเคครับผมก็สลับตอนนี้นะครับผมก็นำคะแนนไปแลกเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าคะแนนที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับมันแลกเป็นเงินได้กี่บาทกันนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จากยิมรีเสิร์ชในวันนี้นะครับ2รายการด้านล่างนี้เลยนะฮะ100บวก100นะครับรวมกันเป็น200บาทครับผมนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จากยิมรีเสิร์ชในวันนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆเริ่มสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับยิมรีเสิร์ชนี้กันดูบ้างแล้วใช่มั้ยล่ะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับยิมรีเสิร์ชนี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครยิมรีเสิร์ชฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอที่สอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกกับยิมรีเสิร์ชอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำตามคลิปนั้นได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกกับยิมรีเสิร์ชเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนถัดไปนะครับจะเป็นขั้นตอนที่พาเพื่อนๆไปศึกษาข้อมูลกับยิมรีเสิร์ชนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในขั้นตอนถัดไปด้วยนะฮะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เข้าใจว่ายิมรีเสิร์ชนี่คืออะไรและยิมรีเสิร์ชนี่ทำเงินยังไงนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการรีวิวการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ